ยานต่างๆเขาก็บอกอย่างนี้เหมือนกันไงเราก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราช่วยทำด้วยสัญชาตญาณสมัยก่อนเนี่ยมันมีหลักการเว้ยมันมีหลักการก็คือว่าจำไว้เลยนะคุณโลกนี้มันมหัศจรรย์ที่ว่าคุณสามารถทำกฎยังไงก็ได้สร้างกฎของตัวเองขึ้นมาได้เข้าใจป่ะคุณสามารถสร้างกฎแห่งชีวิตคือมันไม่มีใครมาสามารถมาบอกว่าจำกัดจำเขี่ยคุณบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้นะมันต้องเป็นแบบว่าทำตามอย่างในอเมริกาเนี่ยพ่อแม่ก็จะบอกว่าโอเคถ้าคุณเป็นส่วนใหญ่พ่อแม่เอเชียนะคนอเมริกามีคนเอเชียเยอะมากแล้วก็ฉลาดด้วยนะคนเอเชียที่อเมริกานี่มีชื่อว่าฉลาดเด็กๆอ่ะเด็กๆที่โตที่นั่นแล้วก็พ่อแม่คนเอเชียก็จะบอกว่าคุณมึงมีแค่นี้มึงไม่เป็นหมอมึงก็เป็นทนายหรือมึงเป็นคนล้มเหลวในชีวิตมี3อย่างมึงห้ามเป็นอย่างอื่นแล้วมึงก็เป็นหมอกับทนายแล้วคือถ้าเกิดคนแม่งไม่ชอบหมอไม่ชอบทนายอ่ะทำไงวะเข้าใจป่ะในเมืองไทยก็อาจจะหมอกับวิศวะใช่มั้ยล่ะคุณรู้เปล่าว่าในโลกนี้คุณสามารถสร้างกฎของตัวเองได้ข้อเจ๋งข้อนี้คือแล้วข้อนี้ผมทำตามสัญชาตญาณตอนที่ตัวเองสร้างธุรกิจก็เหมือนกันสร้างธุรกิจของตัวเองผมก็แบบอ๋อกูไม่อยากทำอะไรที่กูไม่อยากคือไงไปมีออฟฟิศที่สีลมพยายามจะทำให้ออฟฟิศใหญ่ๆมีลูกจ้างเยอะๆโอ้ฟังแล้วเหนื่อยสุดๆเลยกูยอมแม่กูยอมมีเงินน้อยหน่อยก็ได้วะแต่กูขอมีความสุขดีกว่าแต่กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ผมประหยัดต้นทุนทั้งหลายแหละตอนนี้มันกลายเป็นเวของโลกเลยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นคุณสามารถสร้างกฎของตัวเองได้หมดเลย this is แล้วทุกคนแม่งสามารถสร้างกฎในแบบของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินคนอื่นเข้าใจป่ะถ้าคนอื่นแม่งบอกกูอยากจะมีแบบเนี้ยฉันอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยแล้วฉันมีความสุขก็จบก็โอเคแล้วเราต้องมายุ่งกับเขาก็เขามีความสุขก็จบไปครับแต่ข้อแม้สำคัญที่สุดเลยคือคุณมีความสุขอันนั้นคือถ้าคุณตอบในหัวใจคุณได้แบบชัดเจนเลยบอกว่าฉันมีความสุขแบบสุดๆแบบเนี้ยก็โอเคแล้วจบแล้วไม่มีถึงคุณจะมีบ้านอยู่ในที่ไปอยู่ในเกาะของคุณคนเดียวแล้วคุณพูดได้เต็มปากเลยว่ากูมีความสุขสุดๆแบบเนี้ยก็ไม่มีใครตัดสินใครได้ผมก็เราก็ตัดสินเขาไม่ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณ the วันที่แม่งสิ่งที่มันมหัศจรรย์ของชีวิตของเรานี้นะที่ไม่เคยมีใครบอกคุณนะคือ you get to make your own rules คุณสร้างกฎเองได้ที่มันเป็น personal ของเราเองคนเดียวกูอยากจะทำแบบนี้มีอะไรไหมแล้วก็เคล็ดลับวิธีการที่จะทำแบบนั้นได้คือคุณต้องไม่ทำสิ่งที่ตัวเองเกลียดเข้าใจหรือเปล่าในหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตผมเลยเอามาโชว์หนังสือเล่มนี้ Creating Wealth ผมอ่านประมาณตอนที่แบบว่าเพิ่งเป็นคอนดักเตอร์นี่บอร์ดแคสต์ไปยังเรียบร้อยอ่ะจะเพิ่งเป็นคอนดักเตอร์แบบช่วยของพี่ไปบอร์ดแคสต์แชร์ในเพจส่วนตัวหน่อยกับเพจแมรี่เพิ่งทุกคนฝากแชร์หน่อยนะเข้ามาวันนี้ก็สอนใส่เลยไม่รู้ลืมบอกว่าให้คนแชร์เพราะแบกเขาคนเองต้องมากกว่านั้นของพี่เดี๋ยวนี้มาตรฐาน 2,000 โอเคทุกคนฝากแชร์หน่อยนะครับในแบบมัวแต่นั่งฟังเพลินเสียงดีแล้วใช่ไหมดีแล้วค่ะบอกว่าชัดมากชัดแล้วโอเคทุกคนฝากแชร์หน่อยนะครับช่วยสงสารความหล่อของผมด้วยนะครับเพราะความหล่อความหล่ออย่างนี้มันไม่ได้หามาง่ายๆนะกว่าจะหล่อขนาดนี้นะแล้วคุณจะต้องให้ความหล่อนี้ไปถึงผู้คนไปกระแทกหัวใจของชาวไทยทุกคนนะครับจำได้ไหมที่ผมเคยทำหล่อเพื่อชาตินั่นแหละเป็นเหตุผลเพราะผมรู้ว่าความรู้ผมสามารถที่จะไปถึงทุกหย่อมหญ้าความรู้ของผมจะถึงทุกหย่อมหญ้าถ้ามันมีความหล่อติดมาด้วยเพราะฉะนั้นฝากแชร์ความหล่อให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแถมความรู้เจ๋งๆนะครับผมคือพวกคุณรู้ไหมว่าคุณกับผมเนี่ยเราไม่ได้มาแค่ฟังไลฟ์กันเฉยๆนะคุณกับผมจะมาช่วยเปลี่ยนโลกพูดอีกทีนะผมไม่ได้พูดคำนี้ด้วยแบบว่าไม่ได้คิดมาก่อนไม่ได้พูดคำนี้เพื่อที่จะหาเสียงไม่ได้พูดคำนี้เพื่อที่จะเรียกเรตติ้งให้ตัวเองแต่ผมต้องการแค่นี้เพราะประเทศไทยนี่แม่งเป็นประเทศยิ่งใหญ่ประเทศหนึ่งเหมือนกับประเทศที่เกาหลีใต้มันสร้างตัวขึ้นมาได้ภายในเจเนอเรชันเดียวจากประเทศแพ้สงครามเอ้ยจะไม่ประเทศที่มันแบบว่ามีสงครามกลางเมืองแล้วก็เละเทะจนตอนนี้มันเป็นมหาอำนาจผมต้องการให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจแบบนั้นไปประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็เราจะมาคุณกับผมมาปฏิวัติด้วยกันมาปฏิวัติ
แบบว่าโดยปฏิวัติสมองของมนุษย์สมองของคนไทยผมต้องการให้เป็นแบบนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ผมทำงานอยู่ทุกวันนี้เพื่อที่จะปฏิวัติการศึกษาเพราะผมรู้ว่าแม่งไม่การศึกษาของบ้านเราเนี่ยคือมันพังแล้วพูดตรงๆเลยนะระบบการศึกษามันพังแล้วจริงๆมันพังไปในหลายที่ประเทศทั่วโลกรวมทั้งอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่ได้แบบว่าเอ้ยประเทศไทยมีด่าประเทศไทยแย่อีกแล้วอะไรไม่ใช่นะครับพูดถึงระบบการศึกษามันถูกสร้างมาประมาณ 60-70 ปีสมัยก่อนสงครามโลกสมัยเพิ่งเสร็จสงครามโลกเพื่อที่จะมีสิ่งนี้เพื่อที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเยอะๆเข้าใจป่ะนี่ใครเผื่อคนนี้ไม่เห็นเพื่อที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเยอะๆลูกจ้างเพราะสมัยนั้นเขาต้องการแต่สมัยนี้ไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้กับพวกคุณนะครับฝากแชร์ก่อนขอคนละขอทั้งหมด 1,000 แชร์นะครับแล้วก็ว้าวตอนนี้ 1,100 คนแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ตกอยู่แล้ว 2,000 คนนะครับขอสัก2โอเคไม่เป็นไรเพื่อที่จะสร้างสิ่งทุกคนนะครับทุกคนเรามาช่วยกันเปลี่ยนประเทศนี้ถ้าคนได้ตื่นรู้คนยุคคนที่ได้ดูเนี่ยได้ความรู้ต่างๆไปมิชชั่นของผมมีอันเดียววิธีการเปลี่ยนประเทศของเรามีอย่างเดียวนะครับคือคุณรวยขึ้นจบโอเคเริ่มที่คุณรวยขึ้นนะพอคุณรวยขึ้นคุณจะเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลของคุณเริ่มแผ่ขยายความดีของคุณได้ง่ายพอคุณรวยแบบว่าไม่ต้องห่วงเรื่องเงินแล้วอ่ะมันเป็นแบบนี้เลยผมตั้งเป้าไว้เลยว่าเมื่อไหร่ผมไม่ต้องห่วงเรื่องเงินแล้วผมจะให้ความรู้แบบฟรีๆให้ความรู้มานี่คุณเห็นผมให้ความรู้ฟรีมาตลอดเห็นป่ะกี่คลิปแล้วอ่ะกี่ชั่วโมงแล้วที่มาไลฟ์กันให้กันความรู้กันฟรีๆแล้วคนที่จะให้คนที่จะคนที่ได้ความรู้ผมฟรีๆไปทำเงินกันร่ำรวยกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็คนที่มาเรียนกับผมโอเคก็ได้ความรู้อีกแบบนึงไปที่แบบลงลึกแล้วก็เร็วขึ้นนะครับหลายคนก็ร่ำรวยกันไปเป็น10ล้านเป็นหลาย10ล้านก็มีเป็น100ล้านก็ยังมีนะครับอย่างลุงเป็นต้นตอนนี้แต่ที่แน่ๆคือวันที่7ธันวาคมนะครับทุกคนถ้าอยากจะระทึกใจรู้ว่าผมจะแจกอะไรวันที่7ธันวาคมนะครับให้แชร์เยอะๆให้แชร์เยอะๆใช่อยากจะบอกของอยากได้ของขวัญไหมแต่ของขวัญให้แบบฟรีๆเลยนะให้เป็นคอร์สเลยนะวันแล้วก็เอาต้องเลือกแบบคอร์สที่ว่าคนมันโดนใจคนในชุดนี้คือช่วงนี้นี่มีปัญหากันมากเลยคือสองเรื่องคือเรื่องของการศึกษาคนเนี่ยต้องเรียนใหม่หมดเลยพูดง่ายๆไอ้ที่คุณเรียนมหาลัยใช้ไม่ได้หมดอ่ะยกเว้นถ้าคุณเรียนแบบเป็นแพทย์เป็นอะไรก็อีกเรื่องนึงทางด้านเทคนิคอลผ่าตัดอะไรพวกนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาล้าสมัยหมดแล้วแล้วเรื่องที่สองที่คนมีปัญหากันเยอะคือทำยังไงวะจะหาเงินในโลกยุคใหม่นี้คือโลกมันถูกแบบ disrupt กันมากเลยโลกนี้เปลี่ยนไปเร็วมากฉันตามไม่ทันแล้วเว้ยเอาสองเรื่องนี้ใหญ่ๆเลยคอร์สที่ผมจะให้นะครับเป็นช่วงเป็นมินิคอร์สอะพูดเป็นมินิคอร์สแล้วกันไม่ได้เป็นคอร์สหลักหมื่นของผมแต่ว่ามีมูลค่าคุณสามารถอย่าไปดูถูกมันนะมันเท่ากับเรียนมหาลัย4ปีดีกว่ามหาลัย4ปีด้วยซ้ำเพราะคนแก้ปัญหานี้ไม่ได้โอเคฝากแชร์หน่อยนะครับอ้าว 1.4k แล้วนะวันอยากได้ไหมวันที่7ธันวาวันเกิดผมอ่ะผมไม่ต้องมาให้ของขวัญผมนะไม่ต้องคิดไม่ต้องส่งอะไรมาแค่รับของขวัญผมไปแล้วของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับอาจารย์คนนี้คือคุณไปเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วคุณรวยขึ้นมีความสุขขึ้นนั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วมันทำให้ผมมีความสุขมากๆแล้วขอคนละ1แชร์นะครับแล้วก็ใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์ใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์ต้องมีจะปลุกเล้าหน่อยปลุกอารมณ์หน่อยใหม่มันเล้าอารมณ์หน่อยดิได้ไหมเสียงแชร์ก็เล้าอารมณ์ได้ไหมใหม่อาจารย์เพิ่ง373แชร์โอ้คนมาเล้าอารมณ์เร็วๆทุกคนใหม่มาเล้าอารมณ์หน่อยเร็วเร็วเร็วก็แล้วขยายคนใหม่มาแล้วอารมณ์ของอะไรนะเตี้ยเตี้ยอะไรมันต้องนั่งก็นั่งได้เนี่ยขยายให้คนใหม่แล้วอารมณ์ของคนละหนึ่งเชื่อที่เมื่อกี้ไม่อยากพูดด้วยแล้วคนละหนึ่งใช่คนละหนึ่งแชร์แล้วใหม่มาแล้วอารมณ์ใหม่แล้วสวัสดีค่ะถ้าเต้นแล้วอารมณ์แล้วถ้าเต้นแล้วสวัสดีค่ะไหนถ้าเต้นสวัสดีค่ะ
ม่เอาอ่ะนี่ไม่แล้วลมไม่ใครแชร์อ้อยอาจจะทำให้ดูหน่อยดีกว่าเงี้ยเงี้ยเงี้ยมาค่ะแชร์ค่ะทุกคนคิดถึงกันไหมคิดถึงกันไหมขอบคุณมากนะคะที่จำท่านี้ได้อาจารย์อย่าลืมเอาไปฝันนะเดี๋ยวนอนๆอยู่ทุกคนท่าเต้นนี้ถ้ามาตรฐานนะครับของทีมเรานะครับของทีมเปลี่ยนโลกเวลาเราเจอกันอ๋อเวลาเราเจอกันเราจะทำงี้ใช่ใช่โอเคดีค่ะจะทำใช่คะเดี๋ยวนี้โอเคไหมคะโอเคโอเคค่ะโอเคขอบใจมากค่ะแล้วอารมณ์อาจารย์น่ะรู้สึกว่าจะพลังขึ้นเลยใช่รู้ว่าเราอารมณ์อาจารย์เนี่ยมีพลังขึ้นมาเลยทันทีอ้าวใครอยากให้อาจารย์สอนแล้วขอคนละหนึ่งใช่เอเลยพี่จะได้ไม่พูดเอาใหม่แล้วอ่ะใครอยากให้อาจารย์สอนแล้วขอคนละหนึ่งใช่ขอคนละหนึ่งใช่เออตามเป็นเชลิเดอร์โอเคอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเริ่มสอนเลยดีกว่าที่เกดรอละจะไปละฮะคือมาแล้วจะไปแล้วเหรอจะรีบไปโอเคคุณเมื่อกี้ถึงเรื่องไหนแล้วพูดถึงเรื่องการสร้างไลฟ์สไตล์ของตัวเองคุณจำคุณเมื่อกี้นี่พูดค้างไว้อยู่นะครับเป็นอินโทรก็คือกฎของเราก็คือว่าคุณข้อนี้เนี่ยสอนโดยอับราฮัมฮิกส์นะโคตรเจ๋งเลยเขาบอกว่าไม่มีใครมาบอกคือไงส่วนใหญ่เวลาเราเกิดมาก็จะมีคนยัดเยียดกฎมากฎและยิ่งนะเวลาหลักการศึกษาเนี่ยระบบการศึกษาของเมืองไทยได้เลยตอนนั้นกี่ปีแล้วม.3ตอนนั้น14ใช่ไหมตอนนี้ก็5ปีที่แล้วก็อะไรจะ5ปีที่แล้วน้องน้องอาจารย์ต้นน้องอาจารย์ต้นโอเคประเด็นคือตอนผม14ปีอายุ14ก็ต้องเลือกใช่ไหมว่าเป็นวิทย์หรือคณิตผมบอกกูไม่ชอบทั้ง2อย่างกูอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษมันมีป่าวะเนี่ยตอนนั้นมันก็ไม่มีอ่ะมันมีที่นึงที่ใกล้สุดคือเรียนอสัมชัญพาณิชย์ซึ่งสอนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษเป็นที่เดียวในประเทศไทยรู้สึกมั้งตอนนั้นนะที่สอนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษในระดับม.4นะในระดับมผมก็อยากเรียนเว้ยไปเรียนทั้งที่ตอนนั้นแบบก็มีอะไรอ่ะจริงๆมันมีข้อด้อยบางอย่างเช่นต้องไปเรียนรอต้องไม่เรียนรอดออะไรถึงไม่ได้เรียนรอดอด้วยไงเข้าใจป่ะไม่ได้เรียนรอดอด้วยก็หลายอย่างแต่ประเด็นคือตัดสินใจลำบากมากตอนนั้นแต่ว่าฉันอยากจะได้อยากภาษาอังกฤษเราต้องอยากจะเรียนวิชาที่แม่งเอาไปใช้ได้อ่านแล้วว่าโอ้วิชาของเขาคือวิชาการตลาดด้วยกูชอบวิชาอะไรอ่ะจิตวิทยาเอ้ยกูชอบวิชาการขายเอ้ยกูชอบตอนนั้นยังไม่พูดเรื่องดนตรีเลยนะแต่ว่าประเด็นคือผมได้เรียนสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ต้องไปสนใจกฎของคนอื่นคุณจำไว้เลยแล้วคุณนะเมื่อกี้นี้พูดค้างไว้ทำไมคนถามผมว่าทำไมอาจารย์บัณฑิตมีพลังเยอะจังผมบอกได้เลยว่ามันมาจากสิ่งนี้ผมทำสิ่งที่ตัวเองรักทำที่คือ passion แล้วมี purpose you know ไม่มี purpose ก็คือจุดประสงค์มันตรงกับจุดประสงค์ของชีวิตอะแล้วคุณจุดประสงค์ของชีวิตคือผมเกิดมาผมรู้ว่าผมเกิดมาเพื่อทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นผมรู้อะว่าผมทำไมผมถึงไปอยู่เมืองนอกทำไมเป็นคอนดักเตอร์ไปเผชิญชีวิตอย่างนั้นมาเพื่ออะไรเพื่อฉันจะกลับมาประเทศนี้แล้วฉันจะทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นและผมไม่ใช่นักการเมืองคุณไม่ต้องหัวได้ผมมันไม่มีจุดประสงค์ด้านการเมืองในทั้งสิ้นชาตินี้จะไม่มีทางเล่นการเมืองแต่ว่าผมต้องการยกระดับประเทศนี้คุณกับผมมาช่วยกันยกระดับประเทศนี้ด้วยกันคุณกับผมมาร่วมทีมเดียวกันนะครับแล้วก็ผมมั่นใจอะสิ่งที่ผมสอนอะทำยังไงก็ได้ให้คุณรวยขึ้นเวลาคุณรวยขึ้นแล้วคุณไม่ต้องมาอะไรอ่ะเราไม่ได้เป็นศาสนาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาซัพพอร์ตผมมาสนับสนุนผมไม่ได้ต้องการอะไรอ่ะคนที่เป็นสาวกมาอยู่ในโบสถ์ผมในวัดของผมไม่จำเป็นไม่ต้องมาบริจาคอะไรทั้งสิ้นแค่คุณรวยขึ้นแค่คุณแบบว่าจิตวิญญาณสูงส่งขึ้นโลกประเทศนี้มันดีขึ้นอ่ะคุณรับผิดชอบแค่ตัวคุณเองพอแค่ตัวคุณเองโอเคเปล่าแค่ตัวเราเองก็เหนื่อยแล้วนะเว้ยแล้วคนส่วนใหญ่เขาพลาดเขาต้องเอาใจคนอื่นก่อนเอาใจพ่อแม่ก่อนเอาใจคู่สมรสก่อนเอาใจคนโน้นคนนี้ก่อนแต่ผมจะบอกเลยนะถ้าคุณเป็นคนที่จิตวิญญาณสูงส่งจริงๆคุณจะเข้าใจเรื่องนี้ถ้าคุณไม่เติมเต็มตัวเองคุณจะช่วยคน
ขียนกฎธรรมชาติไม่ได้โอเคไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีพลังจงหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่อยากทำอะไรที่ไม่อยากทำอย่าไปทำแล้วคุณจะเอาแล้วก็ให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่า gravitate ภาษาอังกฤษเรียกว่า gravitate คืออะไรอะ gravitate คือแรงโน้มแรงโน้มถ่วงใช่ไหม gravitate ก็คือแบบว่าคล้ายๆถูกดึงดูดไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบเสมออันไหนชอบก็ทำอันไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องทำมีแค่นี้แล้วคุณจะเป็นคนมีพลังเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดคุณสามารถช่วยคนอื่นได้เวลาคุณช่วยคนอื่นคุณจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนที่ตอนช่วงหลังๆตอนที่ทำเป็นคอนดักเตอร์มาได้ประมาณ10กว่าปีแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองพลังหดลงไปเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ช่วยคนเยอะเวลาเป็นคอนดักเตอร์นี่ไม่ได้ช่วยคนเยอะแต่เวลาออกมาทำเป็นครูสอนเป็นอาจารย์สอนแล้วเราเห็นชีวิตคนอื่นเปลี่ยนแล้วเขามาขอบคุณเราเนี่ยมันเป็นการช่วยคนมันแบบว่าแฮปปี้มีความสุขเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณคิดเรื่องนี้ด้วยว่าคุณสามารถที่จะมาให้ค่าคนอื่นได้ด้วยการสอนอะไรบางอย่างกับเขาแล้วแค่แล้วก็แค่นับทุกอย่างเป็นอะไรอะเวลาใครมาขอบคุณคนคนหนึ่งแค่เห็นคนอื่นได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราสอนคนหนึ่งก็นับแล้วนับได้แล้วว่าเป็นสิ่งประเสริฐอันหนึ่งก็มีภูมิใจได้แล้วไม่ต้องรอแบบโอ้โหต้องคนเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันไม่จำเป็นคุณนับได้แล้วตั้งแต่อันหนึ่งคนนะครับแล้วคุณก็จะเติมพลังคุณเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันแล้วความสำเร็จของคุณก็จะทวีคูณนี่เป็นเคล็ดลับเลยเนี่ยเคล็ดลับความสำเร็จวันนี้ให้กันแบบชัดเจนเลยคนส่วนใหญ่จะพลาดเรื่องนี้นะคนส่วนใหญ่เขาไม่นับความสำเร็จทุกวันเขานับแค่ว่าอันเนี้ยวันนี้เพิ่งฟังมาด้วยข้อแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนไม่สำเร็จคนรวยนี่เขาจะนับทุกอย่างเป็นความสำเร็จหมดถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่มันจะเหมือนกับคล้ายๆเอ้ยมันก็ไม่ถึงเป้านะแต่เขารู้ว่าถ้าวันไหนทำไปแล้วแบบได้บทเรียนมาก็นับว่าโอเคเป็นความสำเร็จหนึ่งอย่างข้อนี้จะทำให้คุณไม่ขาดพลังเพราะให้คุณเติมเต็มพลังตัวเองตลอดแต่ว่าในระบบของการศึกษาของเราเนี่ยมักจะสอนแบบให้เด็กเปรียบเทียบกันนับเป็นที่1ที่2ที่3ที่4อะไรแบบนี้แล้วเอาเกรดมาชนกันเอาเด็กมาแข่งขันกันอันนั้นไม่เหมาะสมนะครับคนที่คุณควรจะแข่งขันด้วยคือคนตัวคุณเองเมื่อวานนี้แค่นั้นเองแล้วเราควรจะสอนเด็กแบบนี้ด้วยคือให้เด็กแข่งกับตัวเองเมื่อวานนี้โอเคมั้ยครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยโอเคนี่กี่คนแล้วเนี่ยนี่ทำไมหมุนๆติ้วๆอีกละมีปัญหาป่ะเนี่ยวันนี้เนี่ยดีเหรอไม่แต่ว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านน่าจะโอเคนะคะอาจจะเป็นเฉพาะคนที่เหมือนเป็นนี่อะไรนะอาจจะเป็นเฉพาะที่นี่อะเฉพาะคนที่ดูอยู่ไม่งั้นเขาจะพิมพ์มาบอกแล้วค่ะอ้าวออกเลยอินเทอร์เน็ตใช้ได้อยู่ได้ค่ะชัดค่ะโอเคค่ะใช้ได้เหรอทำไมของพี่มันของพี่มันเหลือของพี่เหลือหนึ่งมันตกเหลือหนึ่งจริงจุดหนึ่งเคเมื่อกี้อาจจะแบบหนึ่งป่ะคะเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดเมื่อกี้เสียงมันสะดุดไปช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้ปกติแล้วค่ะอาจารย์อืมโอเคโอเคเดี๋ยวกินน้ำก่อนเอ๋แล้วบอกคนให้แชร์หน่อยระหว่างพี่กินน้ำคือคิวโอเคการกินน้ำคือคิวโอเคอ่ะใครอยากได้ข้อต่อไปขอคนละหนึ่งแชร์ใครอยากได้ข้อต่อไปขอคนละหนึ่งแชร์ใครอยากได้ข้อต่อไปขอคนละหนึ่งแชร์ต้องพิมพ์โอเคเป็นจุดสองแล้ววันนี้มันเน็ตมีปัญหาจริงๆเลยน่ารำคาญสุดๆแต่คนที่อยู่นี่แสดงว่าคนที่ตั้งใจมากอยากอ่านมากใช่เพราะคนที่แบบอดทนไม่ไหวก็เขามาดูย้อนหลังโอเคเอาละทำไมภาพไม่ชัดเลยอ่ะภาพหน้าพี่เบลอๆเป็นป่ะเบลอเพราะรักแกบแบบรักเธอความไม่ได้จากหัวลูกสักข้าของหนูชัดเอาละฉันชินแบบนี้โอเคอ่ะข้อหนึ่งเมื่อกี้ไหนพูดถึงเรื่องข้อหนึ่งห้าข้อวันนี้จะพูดถึงเรื่องห้าข้อที่คุณจะทำรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกี้ที่สอนเราไปเยอะมากเลยนะอย่าลืมไปบอยเข้าไปตัดหน่อยเมื่อกี้นี่แบบว่าดีมากเลยไปมีห้าข้อที่จะทำให้รายได้ปีหน้าของคุณนะครับปี2020ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทวีคูณเลยอ่ะ
วันนี้ผมไม่ได้บทเรียนเจ๋งๆมาคุณรู้ไหมทำไมคนต้องเดินทางไปถึงประเด็นคือเวลาคุณจะไปตกปลาคุณก็ต้องไปหาปลาที่มันที่ปลามันอยู่ใช่ไหมต้องไปอยู่น้ำที่ปลามันอยู่ชุกๆใช่ไหมใช่เหมือนกันปีหน้าอะไรที่ปลาอยู่ชุกๆที่ไหนคุณต้องไปตกปลาที่นั่นว้าวเข้าใจไหมครับคุณต้องไปตกปลาที่นั่นปีกระแสของโลกนี่มันเปลี่ยนตลอดวันนี้ผมไปอ่านมา18เทรนด์ที่แบบว่าเขาทำรีเสิร์ชออกมานะโอ้โหต้องไปเขาบอกว่า องค์กรเนี้ยคือมันชาร์จตังค์สำหรับการทำรีเสิร์ชทำวิจัยว่าเทรนด์อยู่ที่ไหนอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ในแต่ละวงการผมไม่ได้ความรู้อันนี้มา18อันมีอะไรบ้างจำพูดไม่หมดนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูอันแรกก่อนเลยดีกว่าไมโครเลิร์นนิ่งว้าวไมโครเลิร์นนิ่งคืออะไรไมโครเลิร์นนิ่งคืออะไรเปิดภาพให้เขาดูหน่อยไมโครเลิร์นนิ่งมาแน่นอนมาแน่นอนคืออะไรคุณรู้ไหมว่าไมโครคืออะไรไมโครคือเล็กๆใช่ไหมแมคโครคือใหญ่ถ้าคุณเคยเรียนมาถ้าใครเคยเรียนไมโครอีโคโนมิกส์กับแมคโครอีโคโนมิกส์ตอนผมเรียนABACตอนนั้นเรียนABACแป๊บนึงเขาให้เรียนไมโครกับแมคโครอีโคโนมิกส์ไมโครคือเล็กๆอะไรนะได้ด็อกอ่ะโอ้ยพี่ได้ A ตลอดนะจ๊ะอีโคโนมิกนี่วิชาโปรดโอเคก็คือเศรษฐศาสตร์ไมโครกับแมคโครใช่ไหมคราวนี้พูดถึงไมโครเลิร์นนิ่งคืออะไรคุณสังเกตมันคือการเรียนรู้แต่เรียนต่อไปนี้นะคนจะไม่เรียนรู้แบบไป4ปีมหาลัยไปคือแค่คุณไปเรียนขั้นมาปีเดียวอ่ะสมมุติว่าแค่คุณไปเรียนปีเดียวแล้วคุณไม่ดูโลกเลยนะคุณแค่ไปเรียนในรั้วมหาลัยปีเดียวนะคุณออกมานี่คุณจะออกมาเจอโลกแบบที่แม่งเฮ้ยกูไปทำมาจากไหนมาเนี่ยแม่งไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะเออจริงๆแล้วก็4ปีนี่คือมึงเลิกคิดไปเลยอ่ะคือสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วถึงขนาดด้วยว่าเดือนเดียวนี่โอ้โหทุกอย่างแม่งเปลี่ยนหมดโซเชียลมีเดียกด Facebook Marketing อะไรเปลี่ยนหมดเลยแค่เดือนเดียวถ้าคิดเป็นจะไปปีเดียวหลายปี2ปี MBA 2ปีคุณจบมาไม่ต้องทำหากินแล้วโลกแม่งไม่เหมือนเดิมแล้วไอ้ที่คุณเรียนมันล้าสมัยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นไมโครเลิร์นนิ่งคืออะไรคนจะเรียนเฉพาะสิ่งที่ใช้ได้เรียนเล็กๆเข้าใจป่ะสมมุติว่าในระหว่างทำงานในระหว่างทำงานไปสมมุติคนที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเดี๋ยวอย่างผมเนี่ยทำดิจิตอลคล้ายๆทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็คือว่าทำการตลาดออนไลน์ใช่ไหมผมก็ต้องเรียนรู้เรื่องการตลาดตลอดเวลาเลยเฮ้ยอันไหนวะที่แม่งแบบเข้าถึงคนเยอะอะไรที่มันแบบว่าอัลกอริทึมไหนทำคอนเทนต์แบบไหนที่มันจะเจาะคนเยอะเขียนหัวข้อแบบไหน copy writing คือเขียนหัวข้อแบบไหนมันจะเข้าถึงคนเยอะๆผมก็เรียนรู้เสมอแต่ว่าเวลาผมเรียนรู้ผมเรียนรู้ยังไงผมก็เสิร์ชหัวข้อที่ผมอยากเรียนแล้วก็มันก็ขึ้นมาปึ้งแล้วก็โอเคเก็ตละกูทำเลยมันจะเป็นแบบนี้กันทั้งหมดแล้วคุณเข้าใจป่ะเพราะยุคนี้คนแบบว่าอะไรอะspan attention span หรือความสมาธิเขาสั้นมากคือคนเนี่ยจะดูไอ้สื่อเนี่ยปั๊บเดียวก็ไปแล้ว 1.7 วินาทีสำหรับคนไทยนะเฉลี่ย 1.7 วินาทีถ้าวิดีโอคุณยังไม่พิสูจน์ตัวเองภายใน 1.7 วินาทีเนี่ยคือคุณนับตั้ง 1.7 วินาทีตึ๊ดปึ๊บไปละถ้าคุณมานั่งสวัสดีค่ะดิฉันชื่อวึบไปเรียบร้อยแล้วนี่เป็นเหตุผลที่ในคอร์สของผมลูกศิษย์ของผมนะผมจะบอกเลยว่าถ้ามาเรียนกับอาจารย์มาสมมุติมาเรียนโคชชิ่งผมจะบอกเลยว่าห้ามสวัสดีเพราะถ้าสวัสดีมันน่าเบื่อคนสมัยนี้ไปแล้วผมตั้งแต่ไหนแต่ไรผมไม่เคยสวัสดีนะมันไม่เคยมีใครบ่นแม้แต่คนเดียวไม่มีใครไม่เขาถ้าสวัสดีคือมันเป็นโอกาสให้คนเลื่อนหนีเราเข้าใจไหมครับเพราะนั้นผมมีเคล็ดลับเยอะมากมายในการเวลาทำคลิปเวลาทำไลฟ์ให้มันโดนใจและมันต้องขายได้ด้วยคือข้อสำคัญคือยุคนี้อย่างเช่นผมสอนเสมอว่ายุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์ใช่ไหมล่ะคุณต้องขายของให้ได้ออนไลน์พูดยังไงถ้าคุณไม่อยากจะเป็นถ้าคุณไม่อยากนี่เดี๋ยววันนี้จะสอนนี้ด้วยอยากดูเป็นแรงแม่ขึ้นมาทีละอันเนี่ยอันนี้เนี่ยผมไม่เรียนรู้จนตอนนั้นนะเว้ยคือนี่เคยเห็นมาที่ของคิโยซากิอ่ะเคยเล่นยากนะคะเกิดอะไรนี่แบบนี้ก็ได้คุณเห็นป่ะเนี่ยของคิโยซากิโรเบิร์ตคิโยซากิผมไม่ได้เรียนอันนี้จนกว่าแม่งอายุ30กว่าแล้วก็ไปคือไงโรงเรียนมหาลัยเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลผมไปเรียนเมืองนอกนะเว้ยมหาลัยที่ท็อป
ในด้านคอนดักเตอร์ในด้านคอนดักเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะชื่อมหาลัยมิชิแกนได้รับแรงค์เป็นอันดับหนึ่งแล้วผมก็เป็นหนึ่งในสองคนสมัครทุกปีเรียนปริญญาโทประมาณ300วิดีโอ2 300ใบสมัครรับแค่2คนผมเป็น1ใน2ว้าวเก็ทหรือเปล่าเดี๋ยวเผื่อยังไม่เก็ททุกปีมหาลัยนี้รับใบสมัคร300กว่าใบสมัครแล้วเขารับคนแค่2คนผมเป็น1ใน2เข้าใจเปล่าแถมอะไรรู้ป่ะเรียนฟรีอีกได้ตังค์ไม่ใช่เรียนฟรีอย่างเดียวได้ตังค์ด้วยนะคือค่าใช้จ่ายจริงๆคนอื่นเขาต้องจ่ายค่าใช้จ่ายมหาศาลนะเว้ยเรียนโรงเรียนนี้40,000เหรียญนะรู้สึก40,000เหรียญค่าเทอมแต่ผมเรียนฟรีแล้วได้ตังค์อีกเจ๋งมากเจ๋งค่ะเออค่าใช้เขาให้กันแบบว่าพออยู่ได้พอเช่าบ้านได้พออะไรได้กินได้อะไรเงี้ยเจ๋งไหมอ่ะแล้วก็ด็อกเตอร์ยังให้อีกนะพอจบปริญญาโทมาจะให้เรียนด็อกเตอร์อีกผมบอกกูไม่เอาแล้วกูได้งานแล้วกูได้งานแล้วกูไปแล้วเพราะว่ามันใช้ไม่ได้คุณรู้ไหมวิชาแรกที่มันใช้ตอนไปเรียนด็อกเตอร์วิชาแรกเขาให้เรียนอะไรห้องสมุดเขาแบบว่าเป็นกฎของเขาเลยพอบัณฑิตคุณตัดสินใจมึงจะเรียนด็อกเตอร์แบบมึงได้ตังค์ด้วยหรือมึงจะเรียนเรียนวิชาห้องสมุดเอ้ยไม่ใช่แล้วยอมทนยอมเรียนวิชาห้องสมุดนะแล้วเรียนด็อกเตอร์ได้ด้วยแล้วได้เงินด้วยกลับออกไปทำงานเราได้เงินเลยคุณรู้ไหมผมเลือกอะไรออกไปทำงานกูยอมตายเดี๋ยวกูยอมเรียนวิชาห้องสมุดกูยอมตายเข้าใจเปล่าเพราะผมแม่งเป็นคนแบบนี้เลยนะไม่มีใครฝืนใจไม่ยอมโฟมถูกฝืนใจไม่คอยไม่อยากทำอะไรที่ตัวเองไม่อยากทำอ่ะมันไม่ยอมจริงๆอ่ะแม่งแบบว่าใครบอกทนไปเถอะทนแบบไม่เอาสมมติเอาเงินมาล่อก็ไม่ยอมเอาอะไรเอาไม่สนใจทั้งสิ้นนะกูขอไปกูอยากจะไปเป็นคอนดักเตอร์เว้ยกูอยากจะยืนสย่างสง่าหน้าผู้คนเล่นคอนเสิร์ตดังฉันไม่อยากจะไปนั่งแบบงงเงินนะวิ่งหาห้องสมุดไปใส่แว่นหนาๆดูห้องสมุดแล้วก็ตอนนี้มันไม่ได้ใช้แล้วนะพูดง่ายๆคือตอนนี้แม่งพอมี Google วิชานั้นแม่งไม่เกี่ยวเลยอ่ะเข้าใจว่าวิชานั้นไม่มีความสำคัญเล่ามาถึงนี่จะบอกว่ามหาลัยทั่วโลก 99% รวมทั้ง MBA สอนให้คุณเป็นอันนี้อยู่ตรง E นี้ทุกคนสอนอย่างนี้หมด mindset ของเขาจะเป็นแบบนั้นหมดถ้าคุณเข้าไปเรียนในระบบการศึกษาเขาเทรนทุกอย่างเพื่อให้คุณมาเป็น employee หรือลูกจ้างแล้วเวลาใครอยู่ใน mindset แบบนั้นเนี่ยแม่งเปลี่ยนโคตรยากผมเองอย่างตอนนั้นแบบว่าโชคดีที่เขาแม่งแบบสถานการณ์บีบคั้นให้ผมต้องออกมาคือตอนนั้นก็ไม่อยากออกนะเพราะอะไรรู้ป่ะพูดให้ฟังชัดๆเลยคนส่วนใหญ่เวลามันได้เงินเดือนแล้วนะมันเสพติดพูดอีกทีนะคนที่ไม่เคยได้เงินเดือนไม่เคยรับเงินเดือนอาจจะไม่เข้าใจถ้าคุณได้เงินเดือนแล้วคุณเสพติดมันจะไม่อยากออกยังไงก็ไม่อยากออกตอนนั้นผมเป็นคอนดักเตอร์ได้แล้วโหกว่าจะได้เป็นคอนดักเตอร์มีเงินเดือนนี่เรื่องมหัศจรรย์ด้วยในมหาในอเมริกานี่คือแค่มึงได้งานนี่มึงก็เรียกว่าสุดยอดของเพื่อนแล้วในเพื่อนรุ่นเดียวกับผมนี่ไม่มีใครได้งานเลยอ่ะเข้าใจป่าวนี่ขนาดเข้าไปแบบ2คนด้วย2คนต่อรุ่นนะรุ่นเดียวรุ่นที่ผมจบมี4คนอ่ะ2ปีใช่มั้ย2ปีก็มี4คนรุ่นที่ผมจบไม่มีใครได้งานเลยผมได้งานคนเดียวแต่ถึงนั้นก็หรูมากแล้วนะได้งานนี่คือหรูมากแล้วแล้วพอจะออกจากงานประจำนี่โอ้โหผมแบบโคตรเสียวเลยตอนนั้นเพิ่งมีลูกคนแรกด้วยไม่รู้ว่าจะก็ยังกุ้มใจกับแมรี่ว่าเอ้ยเราจะซัพพอร์ตลูกของเราได้เหรอเราจะดูแลลูกของเราได้เหรอเพิ่งมีลูกคนแรกแล้วก็อยู่ดีก็ไม่มีงานประจำแล้วแล้วเพิ่งไงพอทำไปเรื่อยๆเว้ยค่อยมาเข้าใจโลกว่าคือทำไปตั้งนานนะผมให้คุณช็อตคัทวันนี้ถ้าขึ้นไต่ระดับขึ้นมานะอย่างชิโอซากิก็จะเป็นไม่ใช่เขาเรียกอะไร S คือไม่ใช่ธุรกิจส่วนตัวนะจ๊ะใหม่แปลผิด self employed เหมือนฟรีแลนซ์โอเคป่ะ S คือ self employed คือฟรีแลนซ์พูดง่ายๆข้อแตกต่างคืออันนี้หางานเว้ย employee หางานผมถูกพอสภาพการถูกบีบคั้นออกจากงานประจำเลยต้องเป็นแบบนี้ self employed หางานเป็นจ๊อบๆไปหางานเป็นจ็อบๆไปก็คือได้งานแล้วก็จบได้งานแล้วก็จบได้งานแล้วก็จบก็หางานใหม่หางานใหม่เป็นระยะสั้น
พูดง่ายเหมือนเราจ้างฟรีแลนซ์สมัยนี้เข้าใจป่ะคนจะดูถูกนิดหน่อยเพราะมึงไม่มีงานทำไม่มีงานประจำทำแล้วไงไม่มีงานประจำทำแล้วไงมึงถึงต้องไปนั่งรับจ้างไม่มีตำแหน่งเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไงคนก็จะดูถูกนิดหน่อยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือการไต่ระดับขึ้นมานะถ้าอยู่ได้ด้วยอันนี้คือเจ๋งอยู่ได้ด้วยฟรีแลนซ์แล้วใครที่ก็มีงานประจำตอนนี้ถ้าคุณอยากจะไต่ระดับขึ้นไปนะผมแนะนำเลยว่าให้เริ่มมีอันนี้พาร์ทไทม์เข้าใจหรือเปล่าไต่ระดับขึ้นไปอีกอันนึงคือเป็นเจ้าของธุรกิจฝั่งนี้เจ๋งสุดอันนี้คือมีงานใช่ไหมอันนี้คือเจ้าของคือสร้างงานแล้วให้ระบบทำงานสองอันนี้เจ๋งสุด invest i b คือ business i คือ investor investor คืออะไรinvestor คือให้เงินทำงานแล้วแบบ Warren Buffett เงี้ยให้เงินทำงานแล้วอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเท่าที่ผมเคยสอนไปใช่ไหมอันเนี้ย business เนี่ยทำเปอร์เซ็นต์อ่ะสมมุติว่าคุณให้เงินทำงานเนี่ย10 กว่าเปอร์เซ็นต์ปีนึงก็เจ๋งแล้วนะใช่ป่ะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีก็เจ๋งแล้วอันนี้เนี่ยคุณสามารถถึง 200-300% ได้ถ้าคุณมีธุรกิจแล้วถ้าคุณมีธุรกิจออนไลน์คราวนี้แหละโคตรเจ๋งเพราะไม่ต้องมีต้นทุนตั้งก็ง่ายขายก็ง่ายแล้วก็ เราไม่ต้องไปไม่มีเกตคีเปอร์แล้วเกตคีเปอร์คืออะไรพวกคุมประตูทั้งหลายแหละพวกที่ไม่ยอมให้คุณไปแย่งหน้าร้านเขาพวกที่ว่าถ้าเกิดคุณจะเอาสินค้าคุณเข้าเซเว่นใช่ไหมถ้าคุณขายออนไลน์คุณไม่ต้องไปยุ่งกับเซเว่นเลยแต่ถ้าคุณจะเข้าไปเซเว่นเนี่ยเอาละถ้าเกิดคุณไปขายเครื่องดื่มเครื่องมือสมมติขายเครื่องดื่มอะไรน้ำแบบนี้สมมติขายน้ำแบบนี้สักอันนึงคุณจะไปเบียดเชลฟ์คนอื่นคุณจะไปเบียดโอ้ยคุณเจ้าใหญ่มันยอมคุณเหรอน้ำที่มันน้ำใหญ่ๆอ่ะมีกี่เจ้าอ่ะเขาต้องเสียตังค์เพิ่มเพื่อให้วางที่สวยใช่เขาต้องเสียตังค์เพิ่มเขาไปเสียตังค์ให้หน้าร้านเพิ่มเพื่อที่เขาจะได้เป็นเจ้าเหมือนเดิมเขาไม่ยอมให้คุณเกิดหรอกแต่พอแม่งเป็นออนไลน์ปุ๊บโอ้โหคราวนี้แหละประชาธิปไตยจ้ะใครๆก็ทำได้ขอให้มีคอนเทนต์ดีๆทำได้หมดขอให้เอาหน้าออกกล้องแล้วมีคอนเทนต์ดีๆทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำอันนี้ให้คุณเป็นข้ามขั้นไปเลยนะจ๊ะน้องถ้าใครนะเนี่ยถ้าผมบอกถ้าใคร อย่างลูกสาวผมเองก็ยังบอกเลยอันนี้นะไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปเสียเวลา4ปีเรียนถ้าอยากเรียนธุรกิจมาเรียนกับพ่อนี่แต่ผมอยากจะให้เขาไปเรียนคนอื่นก่อนเพราะว่าอะไรเขาจะได้รู้ว่าอะไรไม่เวิร์ก เขาต้องไปเจอเลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวพ่อมาเขามาเกิดในครอบครัวนี้เขาก็นึกว่าเขาอะไรอ่ะมุมมองของผมคนเดียวใช่ไหมเขาต้องไปเจออะไรไม่เวิร์กก่อนแล้วเขาถึงจะได้รู้ว่าสรุปแล้วพ่อกูเวิร์กที่สุดเลยอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับลุงอ่ะผมก็ปล่อยลุงไปเรียนเมืองนอกแต่ก่อนนะมาเจอกับผมเขาก็เรียนโน่นเรียนนี่กับผมตั้งเยอะแยะแล้วก็ทำเงินได้ระดับหนึ่งแล้วจะพังเขาก็แบบอยากจะโตอยากไปเรียนเมืองนอกไปเรียนกับไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไปเรียนสัมมนาเมืองนอกแล้วก็ไปเรียนหลายแสนนะเขาก็ปรากฏว่าผมบอกว่าอาจารย์เหมือนที่อาจารย์สอนดีกว่าเยอะเลยอาจารย์สอนมาหมดแล้วไอ้พวกนี้แล้วที่เขาสอนแม่งไม่เวิร์กด้วยสอน Google Plus ใช้เมืองไทยไม่ได้ด้วยวันเดียวกลับด้วยใช่หลวงพี่บินไปวันเดียวกลับเลยเขาตลกเลยเขาบอกยอมเงินยอมเสียเงินแสนไปช่างมันก็ตลกมากเลยแต่ไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดใครอยากจะผมไปเรียนไปก็ปล่อยให้ลูกสาวผมไปเรียนสิ่งที่ไม่ผมก็ไม่อยากบางทีเนี่ยสิ่งที่คอนวินซ์ที่โน้มน้าวคนได้มากที่สุดคือให้เขาไปเจอเองให้เขาไปเจอเจ็บเองให้เขาไปรู้สึกว่าอย่างผมมันต้องมีเพลงของตัวเองไงเข้าใจว่ามันถึงจะได้รู้ว่าโอ้โหกูนี่โชคดีชิบเป่งเลยใช่ไหม อย่างลูกสาวผมแต่ผมบอกว่าต้องงานต้องหาเงินเองนะต้องหาทุนเองนะเพราะว่าคอสของพ่อ 30,000 ดีกว่าไอ้พวกนั้นดีกว่าไอ้พวกนั้นที่ลูกจะพยายามพ่อไม่จ่ายตังค์ให้นะคอสคนรวยงั้นเนาะลูกจ่ายตังค์เองนะไปหาทุนเองนะผมบอกเขาละประเด็นคือเพราะฉะนั้นนะครับพยายามในที่สุดเนี่ยคุณข้ามขั้นไปเลยที่จะสอนคุณคือข้ามขั้นไปเลยอย่าไปยุ่งกับไอ้4ปี6ปีอะไรแล้วใครจะไปเรียนต่อไม่ต้องสนใจนอกจากคุณจะเรียนแบบเป็นหมอเป็นผู้นักผู้ผ่าตัดเรียนทำเรียนอะไรอ่ะเรียนบินเครื่องบินอะไรแบบนี้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะบอกว่าทุกสาขาเข้าใจไหมแต่มีส่วนหลายขาที่มันจะจำเป็นที่มันอะไรอ่ะไปเรียนหลักสูตรเก่าๆมันก็ไม่เวิร์กแล้วล่ะโอเคเพราะฉะนั้นมุ่งไปที่นี่คุณคือเป็นคนสร้างงานโอเคลูกจ้างคือคุณเป็นคนหางานแล้วเราถูกสอนให้หางานตลอดเวลา
ถ้าคุณไปเรียนที่เมืองนอกก็ยังไม่ก็ยังหาถูกสอนให้หางานตลอดเวลาก็ยังคุยกันแบบว่าโอ้โหไอ้นั่นแม่งได้งานที่โน้นไว้ได้งานที่นี่ไว้ทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้งานมันเอาแล้วครับยุคต่อไปข้อ2เมื่อกี้พูดถึงไมโครเลิร์นนิ่งใช่มั้ยไมโครเลิร์นนิ่งเมื่อกี้พูดถึงไมโครเลิร์นนิ่งคือทุกคนจะเรียนพูดง่ายคือถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่สอนโอเคป่ะผมพูดหลอดบ่อยมากเลยเรื่องนี้เพราะผมไม่รู้จะเน้นยังไงแล้วนะธุรกิจความรู้ดีที่สุดในโลกพูดคำนี้อย่างมั่นใจแล้วมันจะโตขึ้นกี่ล้านวะตอนนั้นนะที่เราคุยกันอะเมืองไทยที่ธุรกิจเขากี่ล้านกี่ล้านล้านจำไม่ได้แล้วเป็นธุรกิจที่จะโตเพราะว่าอะไร คุณเห็นไหมมหาลัยมันจะเจ๊งคนไม่ไปเรียนมหาลัยแล้วเขาจะต้องเรียนแบบนี้เขาต้องเรียนไมโครเลิร์นนิ่งเรียนแบบว่าเรียนไอ้ที่เขาต้องใช้จริงๆอะแล้วก็หาเงินได้เลยอ่ะสมมุติว่าตอนนี้ถ้าผมอยากจะเรียนอะไรผมก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตสมมุติว่าอยากพูดเก่งอะไรนะอยากพูดเก่งอยากไลฟ์เก่งเออใช่โอ้โอเคยุคนี้คุณรู้ไหมกุญแจที่สำคัญในไม่ใช่ยุคนี้เมืองไทยนะเอาแค่เมืองไทยเราถ้าเกิดคุณอยากจะทำมาหากินในเมืองไทยแล้วอยากรวยเร็วอยากสร้างตัวเร็วคุณจะต้องพูดเก่งและไลฟ์เก่งโอเคไหมจบเลยคุณจะต้องพูดเก่งแล้วไลฟ์เก่งไลฟ์เป็นสำหรับเมืองไทยนี่แม่งโคตรสเปเชียลเลยพิเศษมากเลยเพราะเมืองไทยนี่มีคนคุณรู้ไหมว่าคนไทยนี่โคตรชอบช้อปปิ้งเลยอะโคตรชอบซื้อของเลยมันแปลกเป็นอะไรที่แปลกมากผมไม่เคยเจอในอเมริกาก็ไม่ใช่แบบนี้นะเวลาคนในอเมริกาซื้อของเขาไม่ได้มาซื้อไลฟ์แบบนี้เขาซื้อในไหนรู้ป่ะเขาซื้อในเว็บไซต์เขาแล้วเขาก็แบบชอบเงียบๆเขาไม่ชอบใครมาแบบเราอารมณ์เขาไม่ชอบมาเจอเราอารมณ์ในไลฟ์เข้าใจป่ะคนไทยเราอารมณ์นะเข้าใจชอบซื้อแล้วก็อยู่อย่างบางฮาซันน่ะใช่ไหมล่ะขายปลาก็ไม่ได้ขายหลักแพงมากนะใช่ป่ะแต่ว่าขายกระหน่ำอ่ะก็เขาก็ได้หลักล้านอ่ะต่อวันอ่ะเข้าใจป่ะเพราะนั้นคุณจะขายอะไรถ้าคุณไลฟ์เก่งถ้าคุณพูดเก่งอันเนี้ยทักษะนี้เรียนไปเลยข้อ 2คุณจะต้องพูดเก่งและไลฟ์เก่งหน้าจอพูดไลฟ์และพูดหน้าจอเก่งเรื่องนี้จะทำให้รายได้คุณเพิ่มขึ้นโอเคไหมครับได้ทุกอาชีพด้วยขายเสื้อผ้าของกินขายอุปกรณ์มือถือแม้แต่เครื่องสำอางหรือแม้แต่ธุรกิจใช่ใช่แล้วต้องเป็นสินค้าที่อะไรนี่ขนาดด็อกเตอร์ทีมหมอยังขายได้เลยหมอด็อกเตอร์หมอลูกศิษย์ผมอ่ะหมอทีมรู้จักใช่ไหมวันก่อนก็มาไลฟ์ด้วยกันเขานี่โอ้โหขายกระหน่ำเลยขายโน่นขายนี่เก่งมากเลยตอนนี้ได้เรือละล้านแล้วตอนแรกก่อนที่มา private coaching อาจารย์ค่ะยังไม่ถึงแต่พอมา private coaching อาจารย์ขึ้นเลยใช่เปลี่ยนเลยเพราะเขารู้คีย์บางอย่างที่มันใช่อ่ะค่ะแล้วเขาเชื่อทำทันทีด้วยเขาน่ารักมากเขาเป็นคนที่ทำทันทีหมอทีมมาไปตามเขาเลยหมอทีมเขาชื่ออะไรนะนอนเฉยๆก็ผอมได้ใช่ไหมนั่งเฉยๆโอ้โหมันนั่งก็รู้สึกก็ใช้พลังงานเยอะไปหน่อยนะต้องนอนนอนเฉยๆก็รวยได้นอนเฉยๆก็รวยได้นั่นเพจพี่ก็นอนเฉยๆจริงๆนะพี่นอนอย่างเงี้ยทุกวันนะก็นอนอย่างเงี้ยแล้วก็ดูนอนแล้วจิ้มนอนแล้วจิ้มยอดไปถึงร้านฉันไม่รู้จักเตียงจริงจริงถ้าไปถึงร้านไม่ต้องมาคุยกันไม่ต้องยกไม่รู้จักเตียงนะจ๊ะคนชอบจะแบบว่าเชิญผมไปโน่นไปนี่ไงเข้าใจป่ะบางทีหลักหมื่นก็มานะบางทีหลักหมื่นก็บอกผมบอกไม่ถึงร้านไม่ต้องร้านไม่ใช่ไม่รู้จักเตียงจ้ะชอบมากเลยอ่ะโอเคไมโครเลิร์นนิ่งคืออะไรทุกคนจะเรียนแบบสั้นๆแล้วแม่เล็กๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นตอบโจทย์ของคุณเข้าใจเปล่าคุณสามารถสอนอะไรบางอย่างเล็กๆได้อย่างนี้อย่างใครสอนอะไรเดียสอนตัดต่อใช่ไหมอันนี้รู้สึกคนหนึ่งกำกับวิดีโอใช่เขาเป็นดีเรคเตอร์ใช่ดีเรคเตอร์เดียไปตามเพจเขาได้สวยด้วยเขาทำคลิปมาสวยมากแต่ประเด็นก็คือสอนทำคลิปทำเพจอะไรอย่างนี้ก็มีคนเรียนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็คุยงานสกิลมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะ Facebook มันมีการพัฒนาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอีกหน่อยก็จะมีสกิลโน่นนี่คนที่อยากจะเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับนั้นต่อไปอาจจะไม่ Facebook แล้วก็ได้นะใช่มั้ยต่อไปอาจจะเป็น TikTok ใช่มั้ยแล้วก็มีที่คอร์ส TikTok ขึ้นมาได้รู้สึกมีทวิสต์อะไรอีกสักอย่างนึงมาจำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้นะคะคนที่ทำวงการสื่อเมืองไทยอะค่ะออกมาพูดเลยว่าทีวีอะไปแน่จริงป่ะใช่แล้วหนูบอกเฮ้ยมันไปแ
ไปนานแล้วไม่ใช่สำหรับเรามันไปแล้วคือมันเขาบอกว่าออนไลน์เนี่ยมันจะมีพวกเนี้ยที่จะมาบอกว่าแทนที่ทีวีทั้งหมดเลยเขาตามหลังอาจารย์อยู่เป็นปีเลยค่ะหนูว่าเพราะอาจารย์พูดมา3ปีไม่แล้วเขาไม่ได้มาดูพวกนี้ไงผมมาให้ข้อมูลที่มันมาข้างหน้าแล้วนะปีหน้า2ปีหน้านะที่ผมให้พวกคุณเนี่ยแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้เรียนพันล้านออนไลน์นะจ๊ะพันล้านออนไลน์ไปเรียนซะผมให้ข้อมูลที่แบบว่าแม่งจะต้องเกิดแน่นอนในประเทศไทยอ่ะแล้วคุณไปก่อนหน้านั้นไปก่อนใครเลยแล้วใหม่บอกอะไรนะคนเรียนเยอะมากเลยใช่ป่ะใช่ที่ไหนก็มีแต่อ๋อเรียนพันล้านออนไลน์มาค่ะโอ้โหมาเจอหนูพักไหนก็มีแต่คนเรียนพันล้านออนไลน์จริงป่ะอ๋อเนี่ยผมเราจะเปลี่ยนประเทศด้วยกันใช่จริงป่ะคือคลาสออฟเดอะทาวน์โอ้โหสร้างประวัติศาสตร์คลาสออนไลน์เนอประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมเพราะว่าคนเรียน900คนตอนนี้ยอดคนไม่ถึงพันได้ไหมยอดคนไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่ายอดขายหมายถึงว่ายอดมูลค่าค้าตอนนี้เป็นหลัก 3-40 ล้านไปแล้ว ไม่อยากจะพูดอะไรปากภาคภูมิใจ แต่จะบอกว่ามันทำให้คนที่โรงเรียนอะเทคแอคชั่นใช่หลายคนบอกว่าเรียนมาเยอะแล้วก็ไม่ได้เปิดเพจไม่ได้เริ่มทำคลิปแต่ว่าพอมาเรียนพลันออนไลน์อะเขาเริ่มทำกันเยอะมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากแล้วบางคนมัวแต่ไปเรียนแบบว่ายิงแอดไปเรียนแบบทำอะไรที่มันสุดท้ายแล้วมัน back to the basic คือต้องทำคอนเทนต์เป็นอ่ะใช่ไม่งั้นก็ไม่ได้จริงผมบอกได้เลยนะยิงแอดมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันมาครั้งสุดท้ายเลยมันมาสุดท้ายถ้าคุณทำคอนเทนต์ไม่ดียิงแอดไปก็ไม่มีประโยชน์มันเป็นการโฆษณาด้วยเราคนทำคอนเทนต์ไม่เก่งแล้วเขาก็จะไม่เป็นแฟนคุณแล้วมันก็จะหากินได้ฉาบฉวยเดี๋ยวแล้วอย่างนึงที่ต้องให้เคล็ดลับไปคือข้อ3ข้อ3นี่มันมาแล้วนะเทรนด์นี้มาแล้วคือการสร้าง personal brand เพราะถ้าคุณสร้าง personal brand คือสร้างแบรนด์ส่วนตัวทุกคนเด็กๆนะจ๊ะใครเรียนมหาลัยนะจ๊ะเอาหน้าตัวเองออกมาหน้ากล้องได้แล้วใครอยากเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรก็เอาไม่เป็นไรก็เอาฝึกทำหน้ากล้องทำพูดกับกล้องหาคอนเทนต์ดีๆมาให้คนเสพนะจ๊ะนี่มันคือเทรนด์ของโลกแล้วใครไม่ provide value คุณจะไม่มีที่ไม่ provide value แปลว่าไม่ได้คุณค่ากับคนอื่นคือไม่ได้เป็น one to many one to many หมายความว่าฉันคนเดียวแต่สามารถสื่อให้คนหลายคนได้1 one แปลว่า1ใช่ไหม to many หลายคนถ้ามันไม่ได้ไป1ไปถึงคนหลายคนถ้าคุณแบบว่ายังเจอหน้าขายกันคุยกับเพื่อนคุยกับคนกัน1ต่อ1อยู่ตลอดเวลาเฮ้ยเอาแล้วเข้าใจเปล่ามันจะต้องเป็นคุณจะต้องออกมาแล้วให้คุณค่านี่เป็นเกมของโลกใหม่2020 personal brand แล้วชื่อช็อกอีกอย่างนึงคือว่าเข้าใจไหมเวลาคุณมีแบรนด์เนี่ยเพื่อให้คนรู้จักคุณคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเคียแข่งเรื่องราคาถ้าคุณเริ่มที่จะขายของออนไลน์นะคุณจะต้องเจอเรื่องที่คุณเซ็งมากคือแข่งเรื่องราคาในสินค้าตัวเดียวกันสินค้าที่แยกแยะไม่ออกเลยผมบอกได้เลยผมเพิ่งซื้อแล้วผมเพิ่งซื้อแท็บเล็ตไม่บอกยี่ห้อไหนแล้วกันไม่บอกยี่ห้อไหนเพิ่งซื้อแท็บเล็ตมาเบามากเบาแบบ10กว่านิ้วแต่เบามากเลย 10.5 นิ้วแต่ผมไปเลือกนะใน Lazada เลือกใน Lazada แล้วก็หามันมีตั้งแต่ราคา10,000กว่าบาท 18,000 แล้วก็15,000 13,000 อะไรจนมาถึง 13,000 ต่ำสุดผมก็ซื้ออันนั้นนะของใหม่เหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเด๊ะแล้วก็นี่มันเป็นแปลว่าอะไรถ้าคุณไม่ใช่ต้นทางอะโคตรยากที่จะทำเงินเข้าใจป่ะคุณต้องเป็นต้นทางการผลิตผู้งานต้องผลิตเองแล้วคุณไปตัดราคาใน Lazada กันโอ้โหใช่ไหมอย่าคิดว่าซื้อก็ถูกใช่ไหมแล้วโอ้โหตัดราคากันมหาศาลแล้วผมแล้วคุณจะเสียวไหมเวลาคุณโพสอะไรไปแล้วก็คนอื่นแม่งโพสขึ้นมาแล้วก็ถูกแล้วเวลาคนดูคนไปซื้อนะเป็นคุณอ่ะคุณจะขนาดผมอ่ะผมมีตังค์เยอะแยะผมก็ยังเลือกดูราคามันคือมันเป็นความสะใจบางอย่างแก้ว140ยังไม่ซื้อกาแฟแก้ว140ไหนของใคร Coffee World อ๋อไม่ซื้อประทับใจมากเหรอเออกาแฟฉันอร่อยกว่าโมซานคาเฟ่เลยแต่ว่าขนาดอะของจีนอะโอเคผมแจ็คเก็ตอันนั้นผมต้องสารภาพนิดนึงแจ็คเก็ตที่คุณเคยเห็นแจ็คเก็ตหนังสวยๆที่ผมใส่เล่นคอนเสิร์ตอะสีฟ้าๆเห็นป่ะที่เพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานเนี้ย
สีน้ำเงินน่ะที่เพิ่งใส่เมื่อวานเนี้ยอันนั้นนะสวยไหมอ่ะบอกเป็นของแบรนด์เนมคนอาจจะเชื่อก็ได้นะเชื่อผมไปเสิร์ชในคือไงอ่ะหาแจ็คเก็ตหนังสีฟ้าไม่ได้ไงอยากได้สีน้ำเงินอยากได้สีเงินแบบที่มันสว่างนะแล้วก็หาไม่ได้ในประเทศไทยเดินทุกที่ไม่หาไม่ได้เลยเอาไงดีวะดูในอินเทอร์เน็ตเสิร์ชแล้วก็เจอที่เมืองจีนแล้วมันก็ส่งมาจากเมืองจีนแป๊บเดียวก็มาละค่าส่งก็ไม่ต้องเสียแล้วตัวละเท่าไหร่รู้เปล่าทายเด้ประมาณ900 ถึง 1,000 บาทคุณจะไปแข่งอะไรกับเขากับเมืองจีนคุณจะไปแข่งอะไรแต่ก่อนคุณไปเอาของจีนมาคุณมามาร์คอัพได้ตอนนี้คนแม่งซื้อจากจีนเลย directly มึงจะไปแข่งอะไรถ้าคุณไม่มีแบรนด์คุณจบคุณเข้าใจเปล่าประเด็นคือซื้อมา2 ตัวด้วยใช่เออซื้อมา2 ไซส์ใช่มันซื้อมาขี้เกียจคืนมันบอกคืนได้ด้วยมันบอกคืนได้ถ้าเกิดไซส์ไหนไม่ฟิตอ่ะ7วันคืนได้พอซื้อมาแล้วขี้เกียจคืนแม่ง900บาทเองกูเหนื่อยคุณไกลแค่คือเสียเวลากูมากกว่าเงิน900ไอ้ตอนคืนน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลูกน้องไปให้เอิร์ธไปเอิร์ธอ่ะที่ให้เอิร์ธที่มันมาถ่ายที่เขาทำวิดีโอเก่งๆให้เขาไปเขาใช่ก็ประเด็นคือคุณถ้าคุณขายของออนไลน์อย่าคิดเรื่องแข่งเรื่องราคาโอเคอย่าคิดแข่งเรื่องราคาต่ำที่ผมบอกอย่าคิดมันจะเจ๊งทุกรายผมบอกได้เลยผมขอการันตีเลยลูกศิษย์ของผมที่แม่งรวยมีคนหนึ่งเพิ่งมาโคชชิ่งกับผมเขาขายออนไลน์ได้ปีละ1,000 ล้านขายพวกบิวตี้โปรดักต์อะเครื่องความงามไม่บอกแบรนด์แล้วกันเขามาโคชชิ่ง private coaching กับผมอะเขาขายได้ปีละ1,000 กว่าล้านแล้วผมก็ดูเอ๊ะมันราคาเป็นไงวะเนี้ยไปดูเลยก็ไม่ถูกนะราคาของเขาแล้วตัวเขาก็คือพูดง่ายมีเทคนิคเยอะแยะวันนี้เรียกมาด้วยซ้ำแต่ให้มาให้ทิปหน่อยว่าทำออนไลน์ไลฟ์ออนไลน์ทำยังไงขายของแบบกระนำเลยของเขาอะแต่ว่าเขาเพราะว่าเขาให้ทิปนะเจ๋งๆมากเลยพี่ตอนนั้นเทงเขาทำวิดีโอไว้ตอนที่เขามาโคชชิ่งก็เทงเขาทำวิดีโอไลฟ์เลยแล้วเขาก็ให้ความรู้จริงๆแบบเฮ้ยเออจริงแต่เป็นสิ่งที่พี่เจอมาแล้วมันเวิร์กทุกอันเลยเพราะฉะนั้นนี่ผมแบบวันนี้อยากจะเปิดคอร์สใหม่เว้ยนี่มาถึงวันนี้เนี่ยไมโครเลิร์นนิ่งให้กับพวกคุณเลยแบบคัดช็อตคัดเลยทำเงินได้จริงทักษะทำเงินผมสอนแค่ทักษะทำเงินแล้วในระหว่างสอนทำเงินสอนจิตวิญญาณไปด้วยเนื้อสอนเรื่องจิตวิญญาณไปด้วยขอชื่อว่าไลฟ์ครั้งละล้านจริงๆมีเทคนิคประมาณ30เทคนิคครับตอนนี้พี่จดไว้หมดเลยเทคนิคอะไรที่แม่งเวิร์กนะเว้ยจดไว้หมดเลย30เทคนิคตกผลึกมากี่ปีคะตกผลึกมาก็ตั้งแต่มีไลฟ์แบบของ Facebook กี่ปีแล้วอ่ะ3-4 ปีแล้วมั้งเออก็เราตกผลึกมาแล้วก็คือเมืองไทยนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วนะเรื่องของอารมณ์ของการไลฟ์ฝรั่งก็สอนคุณไม่ได้แล้วเพราะว่านี่มันเป็นจริตคนไทยล้วนๆเลยโอ้โหแบบว่าเมืองคนฝรั่งนี่เวลาใน Facebook เนี่ยไลฟ์มันก็ขนาดคนดังมากๆนะเว้ยไลฟ์มันก็ 3-400 คนแกลลี่วีอะค่ะคนตามเป็นล้านยัง1,000 กว่าเองอะ1,000 กว่าเองเหรอ 1.2K ใช่ใช่เวลาฝรั่งมา Facebook แล้วเมืองไทยก็ต้อง Facebook อ่ะยังไงก็ต้อง Facebook ถ้าจะใช่ถ้าใครอยู่ในดูอยู่นะครับใน YouTube และ Instagram นะครับไปจ่ายตังค์ใน Facebook เลยง่ายที่สุด ถ้าจะลงนะง่ายที่สุดหรือว่าแล้วก็ LINE Ad นะโอเคอีก LINE Ad จะพอได้ LINE Ad นี้ขายของได้ก็แต่ผมจะเปิดคอร์สนี้เนี่ยสำหรับคนที่จะเจาะเรื่องของการไลฟ์เท่านั้นนะครับเรื่องไลฟ์ครั้งละล้านเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเกินมาอะไรอ่ะเกินจริงไปแล้วนะเออทุกคนทำได้นะขนาดบังฮาซันก็ยังทำได้เขาขายปลาเค็มอ่ะขายปลาคุณโถมันไม่ใช่แบบขายอะไรที่มันแบบเข้าใจยากใช่ไหมไม่ใช่ขายอะไรที่มันแบบแล้วใหญ่หยกหยกลูกศิษย์ของผมที่ขายหยกจำได้ไหมเขามาไลฟ์ครั้งแรกที่ผมเลยมาไลฟ์ครั้งแรกที่นี่ตอนนี้เลือวันนึงก็ไลฟ์ครั้งละล้านนี่เรื่องกระจอกสำหรับเขาเลยอะไลฟ์ไม่หยุดเลยเออตอนนี้ไลฟ์ไม่หยุดเลยเขากับภรรยาน่ารักมากคู่นี้เขาก็มาไลฟ์ที่นี่ครั้งแรกเออมันมีคนเกิดใหม่ที่นี่ครั้งแรกเยอะมากเลยนะที่ไลฟ์โอเคผมจะเทรนคุณไลฟ์นะครับถ้าเกิดใครอยากจะมาให้ผมเทรนเลยก็เป็นซูเปอร์ VIP ซูเปอร์ VIP วันที่อะไรวันที่30พฤศจิกาและ1 ธันวาวันที่เราจะทำ2 วันครึ่งทำวันครึ่งนะครับแล้วน่าจะเป็นวันที่30วันแรก30พฤศจิกายนวันแรกนะครับ150,000 บาท
นะครับไลฟ์1วันครึ่งสอนไลฟ์1วันครึ่งนะครับวันนี้ราคาเต็มราคาเต็ม 19,000 ค่ะวันนี้ครั้งแรกให้ 15,000 โอเคแล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เท่าไหร่ราคาเต็ม 39,000 ค่ะราคาโปรพิเศษวันนี้ 19,000 วันเดียวเท่านั้นวันเดียวเท่านั้นอันนี้มันพูดง่ายสอนวิชาหาเงินให้พวกคุณเลยคุณทำได้ถ้าเกิดไลฟ์ได้ครั้งไม่ต้องวันละล้านก็ได้สมมติว่าตอนแรกเบื้องต้นได้ 200,000 ต่อครั้งก็คุ้มแล้วนะเรียนโอ้โหเรื่องนี้ผมคายเคล็ดลับให้หมดเลยนะเนี่ยคายจริงๆเพราะผมก็บางทีก็ต้องแคร์เหมือนกันนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะใครที่ใครไม่รู้หน้าไหนมาดูเยอะแยะไปหมดเลยที่แบบชอบมาแอบโค้ชคนโน้นโค้ชคนนี้หรือว่าใครที่แบบว่าอะไรอ่ะอยากจะไลฟ์ได้ครั้งละล้านที่เราแบบไม่ค่อยชอบด้วยก็มาแอบมาเรียนได้นะฮะก็ทำไม่เป็นไรเห็นได้ค่ะโดนซุ่มส่องเยอะมากจริงป่ะจริงโดนซุ่มส่องเยอะมากเพจที่รู้ได้ไงอยู่ดีๆมาเทรนด์อาจารย์ก็ไปอยู่ในเพจคนนั้นคนนี้จริงป่ะใช่ไปอยู่ในคอร์สก็มีนะคะจริงเอาไปอยู่ในคอร์สคนอื่นด้วยโอ้โหไม่เป็นไรต้นตออยู่ที่นี่นะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้น 19,000 บาทนะครับเริ่มเรียนวันที่เท่าไหร่เริ่มเรียนวันที่ออนไลน์ใช่ไหมเริ่มเรียนออนไลน์เริ่มเรียน7ธันวาไม่ถึงเกิดอาจารย์เริ่มเรียน7ธันวาวันเกิดพี่อะไรนะเป็นวันเสาร์อ๋อเหรอเอาวัน9ธันวาโอเคเริ่มเรียนออนไลน์9ธันวา VIP วันที่30มาวันที่30โอ๊ยคุ้นมากวิชาชีวิตอันเนี้ยอาจารย์ไม่สอนมานานแล้วอ่ะ Speak and Go Rich อาจารย์เหนื่อยมากใช่สอนแล้วเหนื่อยมากแต่ใครเอาไปนี่คือโหวิชานี้นี่มันสุดยอดเลยนะเรื่องพูดอาจารย์ขึ้นราคาตลอดนะจ๊ะอะไรนะแจ้งเกิดมาพี่เอเทนก็แจ้งเกิดจาก Speak and Go ใช่เอเทนน่ะมาออกกล้องครั้งแรกที่เนี่ยคุณรู้จักเปล่าเอเทนต้องบอกตอนเขามาพูดครั้งตอนก่อนเขาไม่กล้าพูดออกกล้องเลยกลัวมากจนผมใครมาเล่นกับผมบังคับทุกคนอ่ะออกตัดสายสะดือเลยใช่เอเทนนี่เกิดเดี๋ยวนี้เป็นสตาร์แล้วเอเทนตอนนี้ให้หยุดพูดไม่ยอมโอเคใครในนี้ครั้งแรกนะครับ 19,000 บาทคุ้มมากเลยแล้วแต่ว่าราคาพรุ่งนี้ก็ราคาต่อไปก็ถ้าไลฟ์ครั้งหน้าก็เอ้ยไม่ใช่ดิหลังจากเที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนก็ 20,000 อัพโอเคโอเคเพราะอันนี้สอนวิชาชีพให้เลยโอเคเอาไปใช้ได้ตลอดอ่ะเพราะว่ายังไงเทรนการไลฟ์การพูดมันก็ติดตัวใช่แล้วทำเงินได้อยู่แล้วจริงๆเป็นทักษะที่ต้องทุกคนต้องมีแล้วนะเมื่อกี้นี้ไปนั่งอ่านเหมือนกันใน YouTubeหนึ่งในทักษะที่ทุกคนต้องมีคือการสื่อสารออกกล้องการพูดใช่วอลเลนบัฟเฟตก็เรียนการพูดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเรียนแล้วนะจ๊ะเรื่องของการไลฟ์การโน้มน้าวให้คนการขายของการโน้มน้าวการออกกล้องแล้วสร้างแบรนด์ให้ตัวเองจริงๆมันไม่ใช่แค่ออกกล้องเลยนะคะวิชานี้มันเอาไปใช้เวลาที่ไปคุยไม่ว่าจะต่อหน้าชุมชนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดมันคือทักษะใช่ๆๆใช่เพราะคุณจะไปเราจะไปหาเวทีที่ไหนไปยืนคุยกับคนก็ออกกล้องบ่อยๆก็อีกหน่อยก็ไปคืนเวทีไหนก็เหมือนก็ได้ซ้อมมันเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าวันที่7ธันวาจะเกิดอะไรขึ้นยั่วน้ำลายก่อนวันเกิดวันเกิดผมนะครับเมื่อกี้ประกาศไปแล้วคน5แป๊บเดียว 5,000 คอมเมนต์เคยเจอเปล่าเมื่อกี้ผมตอน 5:00 ตอนกี่โมงวะจำไม่ได้แล้วไม่ได้ทำภาพอะไรสวยหรูด้วยนะเป็นเขียนเฉยๆบอกว่าวัน7ธันวาคมนี่นะครับผมอยากจะให้ของขวัญทุกคนที่1ไม่มีเงินที่แบบไม่เคยมีเงินเรียนคอร์สของผมเลยอยากฟังฟรีตลอดแต่ไม่เคยมีเงินเรียนคอร์สหลักหมื่นอาจารย์มันไม่มีเงินหรือว่าคนที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับไม่รู้จะไปทางไหนแล้วผมจะมี2คอร์สให้ฟรีวันที่7ธันวาคมเป็นแบบปกติวันเกิดนี่เขาจะต้องได้รับของขวัญใช่ไหมอันนี้เพิ่มดีกรีความหล่อด้วยการให้ของขวัญให้ทั้งประเทศเลยคือไม่ต้องมาอ้างนะผมบอกได้เลยว่าไม่จริงๆคอยการให้เป็นความสุขมากกว่าการรับไงซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคือบอกตั้งตรงไม่ต้องซื้อของมาแล้วนะของผมมันมีเยอะไม่รู้จะจริงถ้าผมอยากจะได้อะไรผมไปซื้อเองเพราะว่าจริงๆไม่รู้ซื้อทําไม่มีทางถูกใจผมหรอกซื้อของมีหมดแล้วอาจารย์คะมีคนถามแล้วค่ะว่าสมัครยังไงค่ะอินบ็อกซ์เลยส่งข้อความมาที่อินบ็อกซ์อะไรๆไลฟ์ครั้งละล้านเมื่อกี้คนสนใจเยอะโอเคจริงเหรอใช่ค่ะพิมสนใจมาแล้วแล้วว่าถาม CF โอนเงินยังไงCF มาก่อนเลยข้อสำคัญคุณต้อง CF ก่อนถ้าไม่ CF อาจจะไม่ได้ราคานี้นะครับเพราะว่าถ้าคอยมาดูพรุ่งนี้เขาจะไม่ได้ CF เขาก็ไม่ได้ราคานี้เขียนมาก่อนเลยใครอยากได้ CF 19,000 บาทใครอยากได้
CF CF ต้องมักกันแล้ว CF CF ใครอยากได้ CF ใครอยากได้ CF เออใครอยากได้ CF โอเคอันนี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะมีคนถามว่าคนละเนื้อหากับพันล้านออนไลน์ใช่ไหมคนละเนื้อหาคนละเนื้อหาแน่นอนครับผมไม่เคยสอนอะไรซ้ำนะครับบอกได้เลยวันที่7ธันวาที่จะให้นะเป็นคอร์สเป็นมินิคอร์สนะครับเป็นคอร์สออดิโอนะครับเป็นของขวัญฟรีมูลค่าจำไม่ได้แล้วมูลค่าน่าจะ 4,000 บาท 5,000 บาทอะไรประมาณนี้แล้วเพื่ออันนั้นพูดถึงไปถึง7ธันวานะ7ธันวาไกลๆไกลๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงอันนี้พูดให้เป็นยั่วน้ำลายไปก่อนแต่เนื้อหาไม่มีทางซ้ำกับวันนี้ที่จะสอนที่เป็นสอนแบบลงลึกนะครับไลฟ์ครั้งละล้าน 19,000 บาทวันนี้เท่านั้น CF เข้ามาเลยด่วนเลยนะคะแล้วก็ VIP ก็มีคนถามนะคะ VIP ราคาเต็ม 190,000 บาทวันนี้วันเดียวนะคะ 150,000 รีบลงเลยแล้วจํานวนจํากัดจับมือสอนนะมีเป็นครั้งผมไม่ค่อยชอบจับมือสอนแล้วนะต่อไปนี้ส่งงานหนักๆนะให้พวกลูกศิษย์หมดเลยนะครับให้ไปเรียนกับเอให้เรียนกับใหม่ให้ไปเรียนกับคนอื่นให้หมดเลยนะครับแต่ว่านานๆผมจะทำทีนะครับวันที่30พฤศจิกายนนี้มาเจอกันวันที่30และวันที่7ดีกว่าเฮ้ยวันที่7ทำวันเกิดกูดีกว่าไม่ทำงานไม่ทำงานเออวันนี้ไม่ VIP มันต้องเว้นช่วงสักอาทิตย์นึงเขาจะได้มีเวลาไปไม่เป็นไรมานัดกันอีกทีนึงเจอกันวันที่30ก่อนแล้วก็จะมีเอ็กซ์ตร้าโบนัสให้อีกครึ่งวันโอเคอาจจะเป็น1วันก็ได้ถ้าใจดีนะครับใจดีอยู่แล้วโอเคก็ 150,000 บาทนะครับโคตรคุ้มเลยอ่ะได้วิชานี้ไปนะทำเงินได้ CF เขาบอก CS คืออะไรคะ CF จาก CF Confirm แต่นี่เป็นภาษานี่ก็เป็นจริตคนไทยอีกอย่างนึงนะเมืองนอกไม่มีใครทำกันแบบนี้นะ CF จะบอกเมืองท้องไม่งงกันหมดเลยเขางง Confirm มันแปลว่าอย่างนี้ได้ด้วยเหรอจริงๆนะไม่ใช่ความหมายของคำว่า Confirm นะแต่เมืองไทยมันคืออย่างนี้ CF เวลาคุณเห็นเวลาคุณผมจะมาบอก Secretว่าทำไมเคล็ดลับนี้ถึงเวิร์กนะครับเวลาไปอาจารย์จะบอกในนี้เลยเหรอคะไม่บอกไปในคอร์สไปบอกในคอร์สใครลงในคอร์สเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมถึงอะไรอะเวิร์กว่าทำไมถึงเวิร์กนี่กลายเป็นว่าคน CM มาเพียบเลยแล้วนี่เหลือตั้ง3ข้อยังไม่ได้สอนเลย เอาไว้สอนรอบหน้าค่ะแต่จริงๆสอนอย่างอื่นไปตั้งเยอะแล้วนะให้ไปลงทะเบียนเรียนกันเลยดีกว่าเฮ้ย150,000ไม่ไอ้150,000ไม่ใช่150,000อีก45,000มาที่ปีเตอร์ไปปีเตอร์หรือไลฟ์ครั้งละล้านชื่อคอร์สนะจ๊ะไลฟ์ครั้งละล้านมีคำว่าครั้งละล้านให้ลงทะเบียนเลยดีกว่าค่ะครั้งละล้านนี่อย่างต่ำนะจ๊ะคือแบบว่าคุณจะไลฟ์ครั้งละเกินล้านก็ได้นะอันนี้คือแบบว่าไม่อยากจะให้มันดูเกินเอื้อมไปแต่จริงๆเจ้าตัวพ่อเนี่ยเจ้าของตัวพ่อนี่ไลฟ์เกินล้านนี่มาเยอะมา 3-4 ล้านยังมีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกเคล็ดลับว่าไลฟ์ครั้งละล้านทำยังไงนะครับแล้วก็คนที่นั่งเถียงอยู่ที่บ้านนะคนที่นั่งคิดอยู่ที่บ้านนะว่าอ๋อมันจะมีคนแบบนี้เอ้ยก็คนสอนนี่แหละรวยเองผมบอกได้เลยนะคุณน่ะถ้าคุณเปิดใจอ่ะคุณจะรวยกว่านี้อีกถ้าคนที่รวยคุณจะรวยกว่าไอ้ค่าลงทุนนี่อีกจริงๆแล้วสิ่งที่ผมเวลาผมรวยขึ้นมาผมรู้ด้วยว่าถ้าผมรวยขึ้นมา10ล้านแปลว่าผมกำลังสร้างมูลค่าให้โลกนี้อีก1,000ล้านทุกครั้งที่ฉันรวยขึ้นคนอื่นแม่งประเทศนี้รวยขึ้นอีกมหาศาลเพราะฉะนั้นมันผมไม่รู้สึกผิดเลยที่คนสอนแม่งรวยเองเพราะกูรู้ว่าคนอื่นแม่งรวยขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นผมไม่อายไม่ขอโทษไม่อะไรทั้งสิ้นผมรู้ว่ากูถูกผมรู้ว่าสิ่งนี้แม่งประเสริฐมากผมรู้ว่าสิ่งนี้แม่งเจ๋งแล้วผมเชียร์ให้พวกคุณทุกคนทำคือออกมารวยด้วยการสอนผมต้องการให้พวกคุณทำแบบนั้นเลยเพราะพวกเรากำลังยกระดับประเทศนี้ขึ้นมาหมดเลยเข้าใจป่ะช่วยกันยกระดับทุกอย่างเพราะคนที่เรียนกับเราก็รวยขึ้นเกินกว่าที่เขาลงทุนน่ะเขาก็กำไรอ่ะใช่ไหมล่ะมันผิดตรงไหนอ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็ทุกคนแม่งรวยขึ้นหมดอ่ะช่วยกันประเทศนี้มันก็ GDP ก็สูงขึ้นมันเจ๋งไหมล่ะเจ๋งไหมมหัศจรรย์มากเป็นธุรกิจที่เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเป็นวงการเป็นอาชีพที่โคตรมหัศจรรย์แล้วขอบคุณอาจารย์ว่าเขาเปลี่ยนชีวิตไม่นับไม่ถ้วนทุกวันไม่ไหวทุกวันไม่รู้กี่คนจริงๆพี่ไม่ได้แชร์แล้วเขารวยขึ้นเปลี่ยนชีวิตขึ้นเขาก็สามารถใช้เงินกับสิ่งต่างๆได้เยอะขึ้นใช่แล้วมันก็ได้กันไปหมดจริงๆใช่ผมเชียร์เลยให้ทุกคนไปเที่ยวรอบโลกได้มาเที่ยวไม่หยุดเลยอ่ะซื้อคอนโดซื้อบ้านคิดซื้อที่ดินซื้อนอนซื้อนี่แล้วเดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่ไปเที่ยวไม่ได้เงินอีกอ่ะโอเค
ถ้างั้นนะครับแล้ววันนี้คุณได้อะไรไปเยอะนะครับถึงแม้อาจจะไม่ตรงหัวข้อทั้งหมดเลยแต่ว่าโอ้โหสอนอะไรกันลึกขนาดนี้สอนนนนี่ที่คุณแบบว่าบางผมอะเป็น10ปียังไม่รู้เรื่องอะไปเข้าจบมหาลัยเมืองนอก10ปียังไม่รู้เรื่องจนต้องมาลือความคิดเก่าๆของตัวเองวันนี้คุณได้ทางลัดไปเลยแล้วถ้าเกิดคุณมีลูกมีหลานให้เขาทางลัดอันนี้กับเขาด้วยผมไม่ได้มาเอาความรู้อะไรที่แม่งไม่เวิร์กมาบอกพวกคุณทุกอย่างที่ผมสอนมามันเวิร์กหมดถึงแม้คุณจะรอ10ปีถึงจะกลับมาเรียนอันนี้เหรอหรือว่าจะทะเลียนไปเลยแล้วรวยเลยนะครับโอเคไปลงพันล้านเอ้ยไม่ใช่ไลฟ์ครั้งละล้านนะครับไลฟ์ครั้งละล้านถ้าใครยังไม่เคยเรียนรู้ทักษะอันนี้เป็นทักษะใหม่ๆเลยนะผมแบบเคล็ดเอาเน้นเคล็ดลับใหม่ๆเอามาให้พวกคุณคนส่วนใหญ่คนเนี้ยไปทำคลิปได้แต่ไลฟ์ไม่เป็นแล้วมันบางคนไลฟ์ไม่มีคนดูนะไม่มีคนดูทำยังไงมันต้องมีวิธีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในคอร์สนั้นไปลงทะเบียนเลยวันนี้นะครับวันนี้เท่านั้นนะครับ 19,000 บาทพรุ่งนี้ก็หลัก 20,000 แล้วนะครับใครที่ลงทะเบียนก่อนเนี่ยคือผมคอร์สนี้นี่แบบว่า 50,000 นี่ไม่ 50,000 นี่พี่ว่ายังไม่แปลกเลยนะราคาบอกเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่คอร์สนี้จะราคาไต่ขึ้นไปถึง 50,000 นะครับทุกคนขึ้นราคาตลอดเวลามันเป็นทักษะที่เจ๋งมากเลยครับลงเรียนกันเลยพวกเราทุกคนโอเคถ้างั้นเราเจอกันนะครับทุกคนสวัสดีตบมือหน่อยดิ